และก็เข้าสู่ช่วงการประดิษฐ์ของนะครับกับช่วง DIY ทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยผมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกทีเนี่ยต้องเป็นน้องวิวใช่ไหมวันนี้ครับน้องวิวเนี่ยพอดีว่าติดภารกิจครับไปออกค่ายนะครับและวันนี้ครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมครับที่จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ทำได้ง่ายๆราคาประหยัดหลายคนอาจคิดว่าทำไมเราถึงใช้กระดาษลังได้โคมไฟเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมขอบอกเลยว่ามันสวยมากและถ้าเกิดว่าทำออกมาเนี่ยคุ้มทุนครับราคาประหยัดแล้วก็ไม่แพงแถมยังไม่เหมือนใครอีกด้วยไม่ซ้ำใครเอามาดูกันที่อุปกรณ์ตัวแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยครับที่เราต้องมีนี่ครับกระดาษลังกระดาษลังครับอย่างต่อมานะครับมีดคัตเตอร์ครับแล้วก็ดินสอครับไว้ร่างภาพนะครับก่อนที่เราจะทำการตัดกระดาษลังอย่างสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้เลยครับเราจะทำโคมไฟเราก็ต้องมีนี่ครับนี่เลยฮะหลอดไฟครับและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีตรงนี้นะครับแค่นี้ก็สามารถทำโคมไฟได้ไม่เชื่อลองดูครับถ้าอย่างนั้นครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกครับในการที่จะทำโคมไฟนะครับจากกระดาษลังตรงนี้เราต้องทำกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมา2ชิ้นก่อนเราก็วัดครับผมจะเอาให้มันตัดพอดีก็จะประมาณสักประมาณสัก6นิ้วโอเคนิ้วครับครับซึ่งก็จะพอดีนะครับจากแนวกับแนวตั้งโอเคทีนี้เราก็มาตัดกระดาษกันอย่าลืมใช้แม่บรรทัดนะครับเพื่อความตรงการใช้คัตเตอร์ครับต้องใช้อย่างระมัดระวังครับไม่งั้นนิ้วอาจขาดได้พอเลยโอเคแค่นี้ครับง่ายๆครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับขึ้นมา2ชิ้นนะครับเพื่อเอาไว้เป็นข้างบนครับที่ใส่หลอดไฟนะครับแล้วก็ข้างล่างที่รองหลอดไฟนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวยึดครับระหว่างข้างบนโคมไฟครับกับตรงตูดมันนะครับตรงนี้อย่างนี้มันจะออกมาเป็นงี้มันจะยึดมันเราจะมาทำตัวยึดนะครับระหว่างหัวโคมไฟครับกับตรงตูดของมันนะครับเราจะทำเป็นซี่ๆครับเพื่อจะเอามายึดตอนแรกเราต้องวัดก่อนว่าจะเอาซี่ละเท่าไหร่สำหรับผมเอา2นิ้วครึ่งครับเอาประมาณ2นิ้วครึ่งนะก็ขีดไปเราจะใช้นะครับเป็นเจ้าตัวซี่นี้นะครับทั้งหมด12อันนะครับมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราจะมายึดด้านละ3อัน3คูณ4ก็12อันนี้มีโอเคมาเริ่มตัดทีละชิ้นเลยครับค่อยตัดนะฮะการประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าครับเราต้องไม่ประมาทครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ครับแกนยึดนะครับมาทั้งหมดแล้ว12ชิ้นด้วยกันนี่ตรงนี้เลย12ชิ้นหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาวัดให้แกนพวกนี้เนี่ยเราจะมาตัดครับให้มันสามารถยึดติดกับทั้งฐานนะครับตัวฐานแล้วก็ตัวที่จะใส่หลอดไฟได้ซึ่งเราก็จะมาวัดเสียบเข้าไปอย่างนี้ด้วยวิธีการเสียบเข้าไปฮะจะมาวัดกันว่าจะเอาเท่าไหร่ดีซึ่งก็สักประมาณ1เซนพอฮะเซนหัวและท้ายนะครับเซนครับอย่าให้ขาดอย่าให้เกินวาดเสร็จแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับยาว2กว้าง3มิลนะครับนี่คราวนี้เราก็จะมาจากตัดนะครับจากที่เราได้ร่างเอาไว้โอเคครับอ่ะครบแล้วทีนี้เราทำแกนครบแล้วครับ12อันทั้งหมดหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทำ
จ้าหัวนะครับของโคมไฟจากกระดาษลังนี้เรามาตรงนี้ไว้ก่อนพักอันนี้ไว้ก่อนนะเรามาหาจุดกึ่งกลางของกระดาษอันนี้มาเนี้ยแล้วเรากลายกระบาดไปปึ๊บในจุดกึ่งกลางแล้วตอนนี้เราเอาคัตเตอร์ครับไขควงครับเจาะเอาละครับเราเจาะรูตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนี่ครับใส่เข้าไปเราใส่ไปด้านนี้เลยครับครับเราก็จะมาใส่แกนนะครับเพื่อยึดให้มันอยู่นะครับตรงนี้เราจะใส่ด้านละ3ครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งช่องให้ดีๆเพื่อให้ใส่ได้ครบนะครับแล้วก็ดูสวยงามด้วยมาดูดีกว่าครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าฟึบโอ้โหสุดยอดนี่ครับงานการประดิษฐ์นะครับแค่นี้เราก็ได้โคมไฟครับที่ทำมาจากวัสดุนะครับที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวัสดุรีไซเคิลนี่แหละครับก็คือช่วง DIY นะครับของรายการไทรอิฐครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากอีกมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนติดตามชมครับและนี่เลยครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ไอเดียเจ๋งๆแบบง่ายๆรวมทั้งยังมีในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ที่เอามาให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการไทรอิฐของเราวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ครับเราก็จบลงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เจอกันใหม่แล้วกันนะครับกับครั้งหน้ากับรายการไทรอิฐที่นี่ทีเดียวครับ True Vision 26และ31กับ Block A Like a Genius แล้วเจอกัน